ซอร์ไพรส์โอ้โหนี่มันมังกรชัดๆเฮ้ยอีฟนี่อีฟหาใครมาเนี่ยพี่ตาลพี่ทำอะไรลงไปอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยออกมานี่อีฟฉันไม่เห็นอะไรเลยนะฉันมองแต่หน้าผัวแกผัวแกหล่อดีอ่ะจริงๆเดี๋ยวแกไปรอฉันข้างนอกก่อนไปแล้วฉันตามไปพี่ตาลทำไมพี่ถึงทำแบบนี้อันมันเห็นของพี่หมดแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วแบบนี้จะมองหน้ากันยังไงเนี่ยฮะใครจะไปรู้ล่ะว่าอีฟจะพาเพื่อนมามันไม่ใช่ความผิดของพี่ซะหน่อยพี่ก็แค่อยากจะเซอร์ไพรส์อีฟอ่ะโอ้ช่างมันเถอะถือซะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นรีบใส่กางเกงแล้วออกไปคุยกันข้างนอกของพี่ตาลสักทีเนี่ยคงจะฝิ่นหน้าดูเลยอันเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะอะไรฟินฟินนะเปล่าไม่มีอะไรอีฟเมื่อกี้เห็นว่ามีอะไรจะคุยอะไรครับอ๋อคืออันเขาจะสร้างบ้านใหม่นะคะเห็นว่าพี่ว่าไม่ได้ทำอะไรอยากไปทำด้วยไหมอ๋อได้ดิพี่ไปได้จริงเหรอคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะคะอ๋อถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอันขอตัวกลับก่อนนะคะเจอกันค่ะพี่ตาอีฟไปก่อนนะกลับดีๆนะแกมองอะไรเปล่าไม่ได้มองอะไรเลยอย่าให้รู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่ไม่งั้นเจอดีแน่มันหน่อยกูหรือเปล่าวะไม่ใช่หรอมั้งอย่าไปคิดอย่าไปคิดไปจัดเมียแสนสวยของตัวเองดีกว่าเมียจ๋าผัวมาแล้วจ้าพี่ตาลวันนี้ไปทำงานเนี่ยอย่าอู้นะคะแล้วเลิกงานก็รีบกลับบ้านด้วยอย่าให้รู้ล่ะว่าไปทะเลถลายที่ไหนอ่ะจ้ารับทราบแล้วจ้ะเมียจ้ะงั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยหนูเอากับข้าวไปส่งให้นะคะอืมจ้ะงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะบายบายพี่ตาลมาแล้วล่ะคะอืมแล้วสายงานที่จะให้พี่ไปทำเนี่ยอยู่ตรงไหนครับจะรีบทำไมล่ะสายงานก็อยู่ข้างหน้านี่เองตอนนี้อันว่าเรามาออ
่ะจ้ะอ๋อคุณเด็ดส่วนนี้เป็นเงินค่าจ้างของพี่นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสิวันนี้อากาศร้อนมากเลยพี่ตาลร้อนไหมพอดีอันอยากเล่นน้ำอ่ะแถวนี้มีที่ไหนเล่นน้ำได้บ้างอ๋อแถวนี้มีคลองอยู่อ่ะอันเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงอยู่ซ้ายมืออ่ะถึงเลยอุ้ยจริงเหรอคะดีจังเลยแล้วพี่ตาลไปเล่นน้ำด้วยกันไหมคะพี่ว่าพี่ไปทำงานดีกว่าโอ๊ยไปเถอะนะคะไองานเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้พอดีอ่านว่ายน้ำไม่เป็นน่ะก็แค่อยากจะมีผู้ชายสอนว่ายน้ำให้แค่นั้นเองนะคะนะพี่ตาลนะก็ได้จ้ะก็ได้จ้ะป่าพี่ตาลอันไม่อยากเล่นน้ำแล้วอะแล้วอันอยากทำอะไรจ๊ะอันอยากทำอย่างอื่นอะเป็นไงคะชอบไหมฮะคนไม่ไหวแล้วเว้ย Oh my god Oh my god Oh my เมียพี่มาไม่เราจะทำยังไงเนี่ยหลบหลังนี่ก่อนแล้วกันไปไปหายไปไหนกันเนี่ยไปงานก็ไม่อยู่ไปไหนของมันวะเนี่ยไฟงานก็ไม่อยู่โอ้ยมาดูที่แถวนี้อ่ะมาดูที่บ้าอะไรทำไมกางเกงในถึงอยู่นี่ไม่ใช่ของฉันนะเลิกตอแหลได้ละฉันถามอะไรพวกแกหน่อยพวกแกยังมีความเป็นคนอยู่ไหมถึงทำเรื่องน่าอายแบบเนี้ยถ้าพวกแกหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ไม่สมควรเป็นคนแล้วพี่ตาลมึงกับกูเราเลิกกันทิปขันมากเลยสินะมึงอ่ะพ่อมึงเลยที่ทำให้กูกับอีฟเนี่ยต้องเลิกกันอ่ะสะใจมึงหรือยังพูดอะไรของมึงจะมาโทษกูคนเดียวได้ยังไงกูอ่อยมึงก็จริงแต่ถ้ามึงไม่เล่นด้วยทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นไงพูดมึงเดียวได้ยังไง
มองหาพ่อเธอเหรอค่ะมองหาพ่อไงคะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามองหาพ่อใช่ไหมพี่ปีลองให้มันเรียกพ่อดูสิน่าสนุกดีนะใช่ไหนลองเรียกพ่อหน่อยสิพ่อค่ะจ้าลูกรักนะลองเรียกพ่ออีกสักครั้งหน่อยสิเดี๋ยวพ่อจะซื้อขนมให้กินพ่อคะลูกคนนี้นี่มันน่ารักจริงๆเลยนะไปเราไปกันเถอะผัดกะเพราหนึ่งกล่องค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะพี่ไมค์ไหนเขาก็ให้เราเรียกว่าพ่อแล้วอะให้เขาจ่ายค่าอาหารคงไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ว่าหนึ่งกล่องมันน้อยไปเราสั่งสัก100กล่องดีไหมพ่อได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอ๋อพี่คะเดี๋ยวหนูขอสั่งเพิ่มอีก100กล่องนะคะโหได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยไปส่งที่บ้านเด็กกำพร้าข้างหน้านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บที่พ่อหนูได้เลยนะคะนั่นนะคะไม่เชื่อหนูหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูเรียกให้พี่ดูพ่อคะว่าไงจ๊ะลูกเห็นไหมคะนั่นพ่อหนูจริงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพ่อคะหนูไปก่อนนะคะจ้าลูกรักหวังว่าเขาจะมีตังค์ใจนะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขาไม่มีตังค์ใจเดี๋ยวเขาก็ล้างจานใจไม่แทนอีกแหละอะไรของมันเนี่ยงั้นเชอรี่เราไปกันเถอะน้องคิดตังค์หน่อยครับทั้งหมดเป็น 5,150 บาทค่ะฮะอะไรนะเดี๋ยวน้องน้ำแค่2แก้วทำไมแพงขนาดนี้ที่จริงเนี่ยของพวกคุณไม่แพงหรอกนะคะน้ำ2แก้วก็เป็น100บาทค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ลูกสาวของพวกคุณสั่งผัดกะเพราไป1กล่องแถมยังให้ฉันไปส่งที่บ้านเด็กกำพร้าอีก100กล่องรวมเป็น101กล่องรวมเป็นเงิน 5,050 บาทค่ะรวมของพวกคุณเข้าไปแล้วด้วยก็เป็น 5,150 บาทค่ะเดี๋ยวน้องอย่ามาพูดมั่วๆนะพี่ยังซิงอยู่เนี่ยแฟนคนแรกของพี่เราไม่เคยมีลูกด้วยกันอ้าวก็เมื่อกี้ลูกสาวของคุณเรียกคุณว่าพ่อคุณก็ยังตอบกลับเขาเลยคุณอย่ามาอ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเรียกพี่ว่าพ่อคนเดียวไม่เกี่ยวกับฉันพี่จ่ายบิลนี้เองแล้วกันฉันไปละเชอรี่คุณคะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายดีคะหรือจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจคะครับเดี๋ยวผมสแกนจ่ายนี่ค่ะ
นี่ครับขอบคุณค่ะอะไรของเขาวะขอบคุณมากนะคะที่เลือกซื้อรถเต็นท์เราฉันไม่อยากขายให้คุณแล้วจบนะคะแล้วแกทำแบบนี้เพื่ออะไรรถคันนี้เราไม่ขายให้คุณแล้วเชิญกลับบ้านได้เลยแต่เขาจ่ายเงินดาวแล้วนะคะนี่แกแบ่งอะไรของแกเนี่ยรีบเก็บเงินของคุณแล้วรีบออกไปซะไปคือเจ้าของเต้นรถค่ะเป็นเจ้าของเต้นรถแต่มาทำแบบนี้กับลูกค้าแกเป็นบ้าหรือไงฮะคุณนุ้ยใจเย็นๆก่อนนะคะคุณไมค์ใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆ คุยกันนะคะคุณนุ้ยคะเชิญเข้าไปคุยในห้องดีกว่าไหมคะคุณจะพูดยังไงฉันก็ไม่ขายทำไมล่ะคะคุณไมค์เอกสารทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะคะทำไมคุณไมค์ถึงไม่ขายให้เขาล่ะคะฉันบอกว่าไม่ขายคุณหูไม่ดีหรือไงแต่เดือนนี้ยอดขายของฉันมันยกเลิกการขายในระบบให้หมดแล้วพาเขาออกไปจากเต็นท์รถฉันซะแกคิดว่ารถมีขายที่เดียวหรือไงฮะอีกคนสมองมีปัญหาหัวหน้าคนได้ยังไงวะเธอว่าใครสมองมีปัญหาเธอนั่นแหละที่สมองมีปัญหาฉันขอถามเลยสิเงินที่เธอเอามาดาวน์รถเนี่ยมันเป็นเงินของใครเงินมันก็ต้องเป็นของเขาสิคะคุณไมค์ถามแปลกๆใช่ไหมคะถึงขั้นพูดไม่ออกเลยเหรอคะครับพี่บิ๊กนุ้ยนุ้ยมาค้นตัวพี่ทำไมเนี่ยพี่เอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เป้นุ้ยจะทำอะไรของนุ้ยเนี่ยนี่พี่ลืมไปแล้วเหรอฉันบอกพี่แล้วไงว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะไปออกรถมาขับเพื่อนฉันเนี่ยเขามีรถขับกันหมดแล้วพี่นุ้ยตั้งแต่ที่พ่อแม่เสียไปอ่ะพี่ก็ส่งนุ้ยเรียนจนจบครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรพี่ว่านุ้ยไม่ต้องซื้อหรอกก็พี่เป็นแบบนี้ไงมันถึงไม่รวยสักทีอ่ะไหนเอาเงินซ่อนไว้ไหนนุ้ยหยุดนะเกิดอะไรขึ้นหรอเซ่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยนุ้ยนุ้ยเอาเงินคืนพี่เถอะนะนี่มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของพี่เลยนะอย่ามาดราม่าได้ไหมคะพี่ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยเงินพี่ก็ออกแหละนี่นุ้ยฉันขอถามคุณอีกครั้งเงินที่เอามาดาวรถเนี่ยเป็นเงินของใครเป็นเงินของพี่ชายฉันแล้วเงินที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนจ่ายฉันเป็นคนซื้อฉันก็ต้องเป็นคนจ่ายสิ ลองคิดดูอีกทีนะใครเป็นคนจ่ายก็ถ้าเงินฉันไม่พอ
ก็ให้พี่ชายฉันจ่ายไงนี่แกมาถามนู่นถามนี่ฉันซื้อรถแล้วใครจะเป็นคนจ่ายค่ารถแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกฮะนี่เธอไม่รู้สึกละอายบ้างเลยหรอเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวมากหยุดเลยนะแกหยุดว่าฉันได้แล้วฉันจะหยุดได้ยังไงในเมื่อเธอยังไม่สำนึกเธอรู้ไหมว่าพี่ชายของเธอเนี่ยต้องลำบากแค่ไหนสภาพของพี่ชายคุณที่ต้องกินข้าวคลุกพริกน้ำปลากับไข่ดาวหนึ่งฟองคุณอยากลิ้มลองดูรสชาตินะไหมล่ะพี่ปีคุณไมค์คะทำไมคุณก็อีกคนคุณเชอรี่เราเป็นคนขายเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีฉันทำไม่ดีตรงไหนคะรถคันนี้จอดไว้ที่เต็นท์จะเป็นปีแล้วฉันอุตส่าห์ช่วยขายรถออกไปได้แล้วแต่คุณไม่พอคุณพูดถูกเราต้องขายรถให้ได้แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าเนี่ยจะผ่อนต่อไหวไหมไม่ใช่ว่ามีเงินดาวแค่ 10% ก็ปล่อยรถออกไปสุดท้ายลูกค้าผ่อนไม่ไหวปัญหามันตกที่ใครก็ต้องเป็นเราที่ต้องไปตามยึดรถกลับคืนมาแต่ว่ายอดขายแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคุณเลิกใช้วิธีขายแบบนี้ได้แล้วนะถ้าฉันยังเห็นคุณใช้วิธีแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นอีกฉันจะไล่คุณออกรถคันนี้เหมาะกับคุณลูกค้ามากเลยนะคะเลขไมค์ก็ยังไม่เยอะด้วยลองเข้าไปนั่งอยู่ได้นะคะรถคันนี้ฟรีดาวเหรอคะพี่ใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตดีคืออะไรเหรอคะความหมายของมันก็คือถ้าคุณลูกค้ามีประวัติการซื้อรถหรือว่าผ่อนจ่ายยอดบินตรงตามที่กำหนดก็จะถือว่าเครดิตดีแล้วค่ะแต่ว่าหนูยังไม่เคยซื้อหรือว่าผ่อนอะไรเลยนะคะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะดาวแค่ 10% ก็สามารถเอารถออกไปได้แล้วค่ะ 10% แล้วรถคันนี้ราคาเท่าไหร่คะรถคันนี้ราคาอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะออกรถวันนี้ 10% ก็อยู่ที่ 50,000 บาทค่ะ 50,000 จะพอไหมเนี่ย 50,000 กับอีก 200พอดีเลยค่ะเหลือติดตัวอีก200นี่ค่ะขอบัตรประชาชนด้วยค่ะรอสักครู่นะคะผ่านแน่นอนจะมีรถสักทีได้ยินที่ฉันพูดไหมได้ยินค่ะมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เราออกหรอครับเนี่ยน่ะเหรอคะวิธีที่คุณปฏิบัติกับพนักงานฉันจะไปรู้เหรอโปรเจกต์พวกเนี่ยปกติน้องออนมันเป็นคนทำทั้งนั้นแหละคุณไม่ออกก็ได้แต่คุณเนี่ยต้องไปไล่น้องสาวที่ไร้สมองคุณคนนั้นออกไปซะเพราะว่าบริษัทของฉันไม่รับเลี้ยงควายที่ไถนาไม่เป็นThank you.
ไม่ไหวแล้วค่ะฉันจะลาออกค่ะคุณนอนคุณทำงานที่บริษัทฉันมาตั้ง3ปีแล้วนะคะทำไมจู่ๆคุณถึงมาลาออกล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะฉันทำงานที่นี่มา3ปีแล้วทำไมเงินเดือนของฉันเริ่มต้นที่ 9,000 ถึงตอนนี้ก็ได้แค่ 15,000 แต่เขาเป็นแค่พนักงานฝึกงานจะทำอะไรฉันก็ต้องคอยสั่งคอยสอนเขาทุกอย่างเพียงเพราะว่าเขาเป็นน้องสาวของผู้จัดการเงินเดือนของเขาก็ได้ 25,000 แล้วฉันเข้าใจแล้วค่ะถ้าฉันอยากขึ้นเงินเดือนฉันก็ต้องลาออกไปทำงานที่ใหม่ค่ะคุณออนคะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอเวลาไปสืบเรื่องนี้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันรับรองนะคะว่าฉันจะให้คำตอบที่คุณพึงพอใจแน่นอนค่ะผู้จัดการตาลคะนี่มันหมายความว่าไงคะบอสบอสโทรมาลูกสินะครับว่าตอนเนี่ยแม่ของออนเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาติดหนี้นอกระบบอีกตั้งเยอะแยะต่อให้เราลดเงินเดือนมันเนี่ยมันก็ไม่กล้าเราออกหรอกครับเนี่ยน่ะหรอคะวิธีที่คุณปฏิบัติกับพนักงานคุณก็รู้นี่คะว่าความรู้ความสามารถของเขามีสิทธิ์ที่จะได้เงินเดือนที่สูงกว่านี้นะคะนะครับบอสเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจัดการเองครับเงินเดือนอะไรกันวันๆได้แต่ฟ้องเจ้านายพี่จะถือโอกาสไล่มันออกวันนี้เลยแล้วเงินโบนัสวันเจ็ดทุกชิ้นก็จะเป็นของแฟนขอบคุณค่ะพี่ตังต่อไปก็ตั้งใจทำงานล่ะบอสครับตามหาผมเหรอครับนี่น่ะเหรอคะวิธีจัดการปัญหาของคุณใครสั่งให้คุณไล่คุณออนออกคะฉันให้คุณเพิ่มเงินเดือนให้เขาไม่ใช่เหรอโธ่บอสครับบอสทำแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าบอสทำอย่างนั้นคนอื่นเอาอย่างมันบริษัทเราจะมีปัญหานะครับถึงตอนนั้นเราจะควบคุมฐานเงินเดือนของพนักงานไม่อยู่นะครับหลายปีมานี้เราต่างก็เห็นกันอยู่ว่าความสามารถของเขาเป็นยังไงคุณไล่เขาออกแล้วคุณจะไปหาคนที่มีความรู้และมีความสามารถอย่างเขาได้จากที่ไหนคะบอสครับเรื่องนั้นน่ะบอสไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเดี๋ยวผมจัดการเองบอสรอฟังข่าวดีจากผมได้เลยปวดหูเตยเธอทำงานยังไงเนี่ยทำไมโปรเจกต์ที่พี่ให้เธอทำเนี่ยเจอแต่ปัญหาซ้ำซากแบบนี้เธอทำไม่เป็นแต่พี่ก็หาคนมาช่วยเธอแล้วไม่ใช่หรอคนที่พี่หามาให้มันทำงานเป็นระดับใหญ่ละพี่ตาลคะฉันว่าเราโทรเรียกให้นางอ่อนมันกลับมาทำงานให้ดีกว่าแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้มันสัก500เพิ่มเงินเดือนอะไรกันพี่ไม่เชื่อหรอกว่าโปรเจกต์นี้ถ้าไม่มีมันเราจะทำไม่ได้
ก่งแล้วก็มีความสามารถด้านนี้อยู่คนนึงสนใจให้ฉันแนะนำให้ไหมคะได้ครับบอสถ้าเขาเก่งจริงเนี่ยผมให้ฝ่ายบุคคลจ่ายเงินเดือนให้เขา 30,000 เลยครับแต่ฉันเกรงว่าฐานเงินเดือนของเราเนี่ยจะมีปัญหานะคะบอสครับคนเก่งที่มีความสามารถเนี่ยก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อแต่ถ้าบอสกลัวว่าฐานเงินเดือนจะมีปัญหาแล้วก็หาจากคนอื่นที่ทำงานไม่เป็นให้เขาก็ได้ครับผมเชื่อว่าพนักงานคนอื่นไม่มีปัญหาหรอกครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะติดต่อเขาให้คุณเองแล้วคุณเนี่ยเอางานนั้นมาไว้ที่ห้องฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้เขาทำเองครับบอสขอบคุณมากเลยนะครับที่จัดการเรื่องนี้ให้ผมบอสครับเตรียมปวดหัวเลยบอสครับโปรเจกต์ของเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากเลยครับถ้าไม่ได้คนที่บอสแนะนำคนนั้นมาช่วยเราทำเนี่ยผมว่างานนี้เราแย่แน่เลยครับบอสครับตอนนี้บริษัทเรามีโปรเจกต์เข้ามาใหม่อีก3ตัวเพื่อนบอสพอจะมีเวลาว่างไหมครับถ้าให้เขามาทำงานที่บริษัทเราได้เนี่ยยิ่งดีเลยครับเดี๋ยวผมให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้เขา45,000เลยครับบอสคิดเห็นยังไงครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันลองนัดเขามาคุยดูก่อนนะคะได้เลยครับบอสขอบคุณมากเลยครับคุณตาลจนถึงตอนนี้คุณก็ยังไม่ตื่นหรอคุณผู้จัดการตาลคะเพื่อนที่ฉันบอกว่าจะนัดเขาเข้ามาคุยเนี่ยวันนี้เขาว่างแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงมาถึงละครับบอสดีมากเลยครับบอสครับเขาบอกที่บอสบอกว่าผมยังไม่ตื่นเองเนี่ยแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยคุณก็จะเข้าใจเองค่ะสวัสดีค่ะคุณออนมาค่ะเชิญนั่งก่อนเนี่ยแกมานี่ทำไมฉันเป็นคนเชิญคุณออนเข้ามาเองค่ะเพื่อนที่บอสพูดถึงนี่คงไม่ใช่เขาใช่ไหมครับคนคนเดียวกันความสามารถเหมือนกันทำงานเหมือนกันแต่สำหรับคุณตาลแล้วเนี่ยคุณค่าก็คงจะต่างกันราวฟ้ากับเหวบอสครับบอสกำลังเข้าใจผิดแล้วนะครับที่ผมทำไปเนี่ยผมกำลังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะครับคนอย่างมันเนี่ยไม่กล้าลาออกแน่นอนครับแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ฐานเงินเดือนของบริษัทลดลงนะคะน้องสาวของคุณเพิ่งมาทำงานที่บริษัทนี้ได้ไม่นานตอนนี้เงินเดือนก็เกือบ 30,000 นะคุณทำงานไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีต่อไปนี้ฉันจะให้คุณออนเข้ามาทำหน้าที่แทนตำแหน่งของคุณบอสครับผมก็มีพ่อมีแม่มีลูกเมียที่ต้องดูแลนะครับผมจะเสียงานนี้ไปไม่ได้อะถ้าคุณขาดงานนี้ไปไม่ได้งั้นก็ลดตำแหน่งลดเงินเดือนคุณออกแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคุณก็ไม่กล้าลาออกอยู่แล้วบอสครับผมอะไรของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณต้องไปทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำอย่างไม่มีกำหนดแล้วก็ลดเงินเดือนของคุณให้เหลือ20,000บาททำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ใส่หัวไปซะผมไม่ออกถ้าผมออกแล้วผมเอาอะไรกินอ่ะได้คุณไม่ออกก็ได้แต่คุณเนี่ยต้องไปไล่
น้องสาวที่ไร้สมองคนนั้นออกไปซะเพราะว่าบริษัทของฉันไม่รับเลี้ยงควายที่ไถนาไม่เป็นครับแฟนเพจทุกคนคะแฟนเพจเห็นชอบกับสิ่งที่ฉันทำไหมคะคอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะพวกเราเนี่ยรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่ขอบคุณค่ะยังมีหน้ามานั่งอยู่ตรงนี้อีกทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างมานี่ออกไปเลยมานี่มานี่แกมากโอ้กระเป๋าร้านแกสวยอ่ะดีจังนี่คุณ I'm sorry นะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะนุ้ยอันออนแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วนี่ใครอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนแกอ่ะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกไม่มีเงินที่เยออนสมัยที่แกคบกับพี่กอมเนี่ยแกดูดีกว่านี้นะนี่คุณพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอครับไม่เป็นไรหรอกนี่เพื่อนฉันเองนี่คุณตาต่ำเกินไปหรือเปล่าอ่ะคุณไม่ไปหาคบคนที่มันดีๆกว่านี้ล่ะเนี่ยคุณฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณคบกับเยออนเนี่ยมันไม่มีเงินเลี้ยงคุณโอ้ยเด็กอันแกก็ว่าเพื่อนแรงไปหรือเปล่าอ่ะนี่เยออนเอาอย่างนี้ไหมในฐานะที่เราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนจะเลี้ยงข้าวแกเองไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกใหญ่ออนไปด้วยกันเถอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้จะเลี้ยงแกหรอกแต่ว่าฉันอยากเลี้ยงแฟนแกต่างหากฉันอยากให้แฟนแกเนี่ยเขาได้กินของดีๆบ้างได้สิเยี่ยมเมนูครับคุณลูกค้าถ้าแกอยากกินอะไรเนี่ยจะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวมือเนี่ยเราสองคนเลี้ยงเองได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่เกรงใจแล้วนะเอ้ยออนผมจะกินอันนี้อ่ะสั่งอันนี้ได้ไหมได้สิถ้าอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะเพราะยังไงวันนี้เพื่อนฉันก็เป็นคนจ่ายละใช่จ้ะอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะมือนี้พวกเราสองคนเลี้ยงเองได้ครับถ้าผมจะสั่งอะไรที่มันแพงๆคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับสั่งได้เลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจนะตอนที่เธออยู่กับยายออนเนี่ยก็คงจะได้แต่กัดก้อนเกลือกินสินะโอเคครับงั้นผมขอสั่งเลยนะครับได้ครับเอาอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ด้วยครับเอาทั้งหมดนี้เลยครับสั่งเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรือวะเนี่ยผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับแกมองกระเป๋าฉันทำไมอย่าบอกนะว่าแกอยากได้เปล่าฉันก็แค่รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันคุ้นๆเหมือนอะไรคนแบบแกเนี่ยใช้ของแบรนด์เนมอย่างนี้ด้วยหรออ๋อตอนที่พี่กอมขอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แกใช่ปะ
แต่ว่าฉันจำได้นี่ว่าแกเนี่ยเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายทิ้งหมดแล้วอะ โอ๊ย อย่าออนงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยแนะนำผู้ชายรวยๆให้แกสักคนดีไหม ไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลตัวเองได้แล้วที่ฉันบอกว่ากระเป๋าใบนี้มันคุ้นๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับใบที่ฉันมีอยู่นะมันก็แค่นั้นเองโอ๊ยตายละนิดแกบอกว่าตัวเองมีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ด้วยหรอเนี่ยถ้าแกมีจริงๆเนี่ยทำไมวันนี้แกไม่ออกมาด้วยอ่ะใช่รุ่นเนี้ยรุ่นลิมิเต็ดเลยนะในไทยเนี่ยหายากมากงั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมใหญ่อานแกก็ให้มันดูไปเถอะถือว่าเป็นบุญตาเป็นวาสนาของมันไงใหญ่ออนแกต้องจับเบาๆหน่อยนะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงอะกระเป๋าใบนี้ดูก็รู้แล้วอะว่าเป็นของปลอมอะปลอมอะไรพูดอะไรเนี่ยคนอย่างแกจะรู้ได้ยังไงว่าไหนของจริงไหนของปลอมอันแต่ว่ากระเป๋าใบนี้มันของปลอมจริงๆนะดูจากวัสดุเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ใช่อะการเก็บมุมก็ไม่เรียบร้อยแถมอะไหล่ทองตรงนี้จริงๆมันต้องด้านกว่านี้อะแต่อันนี้เมาวับเลยนี่ยอนแกอย่ามาพูดมั่วๆนะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพิ่งส่งตรงมาจากต่างประเทศมันจะเป็นของปลอมได้ไงฉันเนี่ยมองด้วยตาเปล่าดิฉันยังดูออกเลยว่าใบนี้มันเป็นของแท้อีกอย่างที่แกบอกว่าอะไหล่มันเงาเนี่ยก็เพราะว่ามันเพิ่งซื้อมาใหม่อะไหล่มันก็ต้องเงาเป็นธรรมดาป่ะนุ้ยแต่ว่าฉันยืนยันได้นะว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นของปลอมอ่ะอันถ้าแกไม่เชื่อฉันเนี่ยแกก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูก็ได้นะหรือไม่ถ้าให้ง่ายที่สุดเนี่ยแกก็แค่เอากระเป๋าใบนี้ไปที่ช็อปในห้างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแท้หรือปลอมก็เอาสิถ้าไม่เชื่อก็เรียกมันเลยแล้วอย่ามาหน้าแตกทีหลังก็แล้วกันยายอันไม่ต้องเรียกมาหรอกแกพ่อฉันเนี่ยขายกระเป๋ามานานฉันรู้นะแกว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นของแท้หรือว่าอันไหนมันเป็นของปลอมต่อให้ยายอ่อนเรียกเขามาจริงๆเนี่ยพวกเขาก็จะบอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมอยู่ดีเพราะว่าพวกมันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันจริงด้วยแต่แต่อะไรล่ะยายอ่อนฉันเนี่ยเป็นเพื่อนรักแกนะเว้ยฉันไม่มีทางขายกระเป๋าปลอมให้แกหรอกทำไมล่ะนุ้ยแกกลัวเหรอแกนี่ก็ทำกับเพื่อนได้ลงเนาะอันฉันว่าแกโดนเพื่อนรักแกหลอกแล้วแหละนี่กงกลัวอะไรฉันไม่ได้กลัวยายอันฉันว่าเราอย่ามาเสียเวลาคุยกับมันเถอะไปเรารีบไปกันเถอะฉันมีธุระเดี๋ยวก่อนสิแกแกจะรีบไปไหนล่ะฉันยังอยากเห็นหน้าไอ้ออนจริงๆว่าถ้ามันรู้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของแท้เนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงยายอันแกคือฉันมีธุระอ่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปส่งกระเป๋าให้ลูกค้านี่มาแกไปกันเถอะทำไมผมติดต่อคุณไม่ได้นี่คุณบล็อกเบอร์ผมเหรอเปล่านะคะคือทำไมคุณกล้าดียังไงเอากระเป๋าปลอมเนี่ยมาหลอกขายผมจะแจ้งความจับคุณตอนเนี้ยผมได้รวบรวมคนที่โดนคุณโกงไว้หมดแล้วคุณได้ติดคุกหัวโตแน่แล้วก็กระเป๋าใบนี้คุณเอากลับไปเลยไปเจอกันที่โรงพักนะนุ้ยนี่แกขายของปลอมเหรอของปลอมอะไรล่ะแกคือไอ้ลุงคนเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่รู้จักมันเลยนะฉันว่ามันน่าจะทักคนผิดแน่เลยฉั
กได้ละกระเป๋าใบนี้ที่แกหายให้ฉันมันคือของปลอมใช่ไหมฉันขอโทษนะช่วงเนี้ยฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอ่ะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ฉันมีทั้งหนี้บ้านหนี้รถไหนจะหนี้บัตรเครดิตอีกขอยืมเงินใครก็ไม่มีใครให้ยืมสักคนอ่ะแกก็เลยมาขายของปลอมให้ฉันโกหกฉันเนี่ยนะหนุ่ยเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันก็ขอโทษแกแล้วไงแกจะเอาอะไรอีกวะนี่แกไม่สำนึกเลยเหรอต่อไปนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วกระเป๋าใบนี้ของแกเอาคืนไปด้วยใหญ่อันใหญ่อันใหญ่อันแม่แม่แม่ที่แท้นุ้ยเขาก็ขายของปลอมใช่ไหมคะทำไงดีล่ะทีนี้เสียทั้งเพื่อนถึงพอดูทรงแล้วจะโดนจับเนาะใช่ไหมพี่ตันใช่ครับติดคุกไม่พอนะของกลางที่เอาไปหลอกขายเนี่ยยังต้องโดนยึดอีกนะนี่พวกแกนุ้ยแกอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวลูกค้าในร้านฉันก็ตกใจหมดหรอกร้านแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านของฉันไงเห็นไม่เข้าใจตรงไหนอะไม่จริงอะน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยแหละจะเป็นเจ้าของร้านนี้เจ้านายครับพอดีเครื่องรุ่นบัตรเราเสียครับได้เดี๋ยวฉันเข้าไปจัดการเองได้ครับเป็นไงทีนี้เชื่อหรือยังว่าร้านเนี่ยเป็นของออนนี่นุ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายคนนี้เขาคือพี่ชายของฉันเองเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่แฟนฉันแบบที่แกคิดหรอกนะพอแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้ชายมาเลี้ยงแล้วแกก่อนที่จะข่มคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะยายออนแกหยุดถ้าแกไม่หยุดนะฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกแกได้ข้อหาเพิ่มไหมมาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันเหรอใช่จ้ะเหมือนกันเลยอ่ะยังไงก็ขอให้พวกเธอโชคดีนะเอ้ยนี่ยานฉันเป็นห่วงชายกระโปรงเธอน่ะนั่นสิชายกระโปรงเธออ่ะไปเลอะไรมาเฮ้ยฉันกลัวว่าเธอจะไปอายคนอื่นเขาน่ะถ้าเกิดว่าเธอจะไปสัมภาษณ์ด้วยชุดนี้มีหวังเธออายคนอื่นเขาแน่ๆเลยอ่ะขอบใจพวกเธอมากนะไม่เป็นไรจ้ามาทำไมเวลานี้เนี่ยเดือนที่แล้วก็ไม่ได้มาวันนี้นี่อุ๊ยแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยจะลวนลามฉันเหรอขอโทษครับผมแค่อยากช่วยคุณพอดีผมเห็นกระโปรงคุณเลอะครับยังไงคุณก็เอาเสื้อผมไปคลุมไว้ก่อนนะครับมันจะดีเหรอคุณฉัน
กรงใจคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจนะครับรีบคุมแล้วรีบไปสัมภาษณ์เถอะครับเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาขอบคุณคุณมากๆนะคะแล้วคุณก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันเหรอคะคือครับมาสัมภาษณ์เหมือนกันครับงั้นฉันขอให้คุณโชคดีนะคะครับเห็นกระโปรงไอ้อันปะโคตรตลกเลยอ่ะแกเชื่อฉันนะวิธีของฉันนี่แหละจะทำให้ไอ้อันไม่ได้งานแกงสุดเลยแน่นอนโปรไฟล์ของพวกคุณสองคนนี่ดีมากเลยนะคะแถมผลงานก็ดีจบปริญญาตรีมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยรวมถือว่าดีเลยค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณสองคนไปนั่งรอผลการสัมภาษณ์งานสักครู่นะคะอ้าวอันยังไม่กลับอีกเหรอยังเลยอ่ะฉันยังสัมภาษณ์งานไม่เสร็จเลยแต่ชายกระโปรงเธอเลอะซะขนาดนั้นน่ะเธอยังกล้าอยู่อีกเหรอนี่เธอไม่อายคนหรือไงอ่ะเชิญคนต่อไปเลยนะคะค่ะฉันว่านะตำแหน่งเนี้ยเหมาะกับแกที่สุดละปีใหญ่อันน่ะกระโปรงก็เลอะแต่งตัวก็ไม่สุภาพไม่ได้หรอกแกคอยดูเลยนะว่ายายอันจะขายขี้หน้าสักแค่ไหนทำไมคุณถึงได้แต่งตัวแบบนี้ล่ะคะพอดีฉันเกิดแอคซิเดนต์นิดหน่อยค่ะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แต่งตัวไม่สุภาพไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นฉันขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะอันนี้มันก็หน้าด้านเนาะกระโปรงเลอะซะขนาดนั้นน่ะก็ยังไม่กลับไปอีกอ่ะจริงถ้าเป็นฉันอ่ะกลับไปละโอ๊ยนี่ไอ้หน้าโง่เดินอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจดูจากสารลูกของแกแล้วเนี่ยคงมาสัมภาษณ์งานน่ะสิแต่ดูจากหนังหน้าของแกแล้วเนี่ยดูจะโง่นะที่นี่เขารับแต่คนฉลาดกลับไปได้แล้วไปวายเพื่อนฉันพูดความจริงหน่อยถ้ามันรับไม่ได้แน่จริงอ่ะก็กลับมาให้เพื่อนฉันด่าสิแกถ้าเจอมาในห้องสัมภาษณ์อ่ะจัดมันเลยนะคอยดูแล้วกันไอ้พวกที่มันขวางทางฉันน่ะฉันจะจัดให้มันไม่ได้งานเลยผลงานของพวกคุณทั้ง3คนสูสีกันมากเลยนะคะจริงๆทางเราก็อยากเก็บไว้ทั้ง3คนแต่น่าเสียดายตำแหน่งผู้จัดการทางเราเลือกได้แค่คนเดียวและคนเดียวที่เหมาะสมที่สุดคุณปี
บริษัทเลือกผมเหรอครับเห็นไหมยีเฟยฉันบอกแล้วว่ายังไงฉันก็ฉลาดกว่ายีอันถ้าเอาหัวของฉันผ่าออกมาเนี่ยสมองของฉันก็จะมีแต่รอยหยักเต็มไปหมดเลยไม่เหมือนยีอันที่สมองกวงฉันบอกแล้วว่าตำแหน่งเนี้ยมันเหมาะกับแกยังไงแกก็ได้ละยีอันอ่ะไม่ควรจะมาสัมพันธ์ตั้งแต่แรกจะเสลิมมาทำไมก็ไม่รู้ทางเราไม่ได้เลือกคุณนะคะคุณปีฮะอะไรนะคุณใช้คุณสมบัติอะไรในการตัดสินเนี่ยนั่นสิคะเพื่อนฉันไม่เหมาะสมตรงไหนคุณไม่เหมาะสมที่จะทำงานกับบริษัทเรานะคะต้องขอโทษด้วยค่ะและคนเดียวที่ตัดสินการคัดเลือกไม่ใช่ดิฉันหรอกค่ะนี่ไอ้นางโง่แกเข้ามาทำไมแกมีสิทธิ์อะไรเข้ามาก็สิทธิ์ของรองประธานบริษัทนี้ไงฮะอะไรนะรองประธานบริษัทเหรอใช่ผมเองรองประธานบริษัทนี้เฟ้เอาไงดีอะวันนี้ฉันจะได้งานไหมอะแกก็ลองขอโทษสิฉันเคยดูหนังสั้นมาน่าจะช่วยได้นะคือผมขอคุณสองคนไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับผมไม่อยากฟังนี่ไม่ใช่ละครทำอะไรไว้ก็รับผลแบบนั้นไว้สิครับผมว่าคุณสองคนออกไปจากบริษัทผมได้แล้วคือผมอยากจะอธิบายผมพูดขนาดนี้แล้วยังไม่ออกไปอีกหรอครับเฟย์ไปยินดีกับคุณด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะที่คุณได้งานนี้มันเป็นเพราะความสามารถและการกระทำของคุณคนดีๆก็ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนค่ะขึ้นอ่ะเต้ยเต้ยแกช่วยดูให้หน่อยสิแบบนี้มันถูกต้องไหมอ่ะฉันแกถูกไหมตรงนี้หรอฉันว่าไม่ต้องแก้แล้วนะโอเคเลยโอเคเสร็จสักทีโอเคฉันจะไปเข้าน้ำแกจะไปไหมแกไปเลยงั้นฉันไปเข้าน้ำก่อนนะขออนุญาตค่ะหัวหน้า
หัวหน้าตบออนทำไมคะใครใช้ให้แกอู้งานฮะหัวหน้าคะฉันไม่ได้อู้งานนะครับฉันแค่ไปเข้าห้องน้ำเองค่ะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นอะเอาเอกสารนี้ไปแก้ให้เสร็จแล้วค่อยกลับบ้านล่ะแล้วพรุ่งนี้เอาเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะบอสด้วยล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะผลกรรมที่เขาทำไว้แน่นอนมีอะไรเหรอคะฉันทำกระเป๋าตกลงไปในถังขยะเก็บให้หน่อยสิได้ค่ะเก็บให้มันดีๆหน่อยสิเอามานี่สกปรกเอ้าอะไรของเขาวะคนอุตส่าห์เก็บให้แท้ๆขอบคุณก็ไม่มีสักคำพี่นุ้ยออนพี่นุ้ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนี่ค่ะบริษัทจัดข้าวมาให้หนูเอามาให้พี่กินแล้วออนไม่กินหรอออนกินกับเพื่อนมาแล้วน่ะพี่นุ้ยกินเถอะขอบใจนะน่ากินจังยายออนนี่พี่สาวแกเหรอค่ะที่แท้แกก็มีพี่สาวเป็นแม่บ้านนี่เองถึงว่าล่ะมาทำงานแต่ละทีกินเหม็นสาบติดตัวตลอดเวลาใช่ค่ะฉันมีพี่สาวเป็นแม่บ้านแต่ถ้าไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดบริษัทจะสะอาดหน้าอยู่แบบนี้เหรอคะอย่ามาโลกสวยหน่อยเลยถ้าฉันมีพี่สาวแบบแกนะฉันไม่กล้าออกจากบ้านหรอกนะอายคนเขานี่คุณ
อาชีพแม่บ้านเนี่ยมันน่าอายตรงไหนล่ะคะก็ดูตัวแกสิทั้งเหม็นทั้งสกปรกไปที่ไหนอายเขาถึงนั่นถึงฉันจะมีพี่สาวเป็นแม่บ้านแต่แม่บ้านก็ทำงานอย่างสุจริตนะคะอ้าวเหรอพี่สาวของแกตั้งใจส่งเสียแกเรียนจนจบสุดท้ายแกก็เป็นได้แค่ลูกน้องของฉันอยู่ดีอะแล้วทำไมคะเป็นลูกน้องก็ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตนะคะสักวันหนึ่งฉันอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้หัวหน้าตื่นค่ะตื่นดูสารรูปของแกด้วยนะนั่นมันข้าวของบริษัทนี่หัวหน้าทำเกินไปหรือเปล่าคะแกกล้าตบฉันเหรอทำไมฉันจะไม่กล้าฉันก็ทำไปแล้วนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยตอนทำไมพี่สาวของเธอต้องทำลายร่างกายฉันด้วยอ่ะโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณแนวคุณตามคะคือฉันเอาข้าวกล่องมาให้พี่สาวของออนเขาอะค่ะแต่พี่สาวของเขาไม่รับน้ำใจของฉันแถมยังทำลายร่างกายของฉันด้วยอะค่ะบอสคะมันไม่จริงนะคะนี่ออนฉันเป็นหัวหน้าของเธอนะพอได้ละผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้บอสคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องพูดคุณออนเดี๋ยวคุณกับพี่สาวคุณไปพบผมที่ห้องทำงานด้วยนาวคุณด้วยนะค่ะบอสสมน่าบอสเรียกฉันมาพบด้วยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณนาวนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปคุณพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทของผมแล้วทำไมล่ะคะบอสฉันทำอะไรผิดทำไมงั้นหรอคุณทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจนะคุณแนวบอสคะมันไม่ใช่อย่างที่บอสเห็นนะคะบอสกำลังเข้าใจผิดนะคะฟังฉันก่อนเข้าใจผิดงั้นหรอคุณดูเขาสองคนขนาดนั้นคุณยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอคือบอสคะคุณดาวหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่างานสูงงานต่ำไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะคุณออนนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปผมขอเลื่อนตำแหน่งคุณให้คุณเป็นหัวหน้าแผนกแทนคุณดาวได้เลยบอสคะออนคุณจบแค่ม.3แต่ฉันจบปริญญาโทนะคะบอสจะให้เขามาเป็นหัวหน้าแผนกแทนฉันได้ยังไงอะทำไมจะไม่ได้ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมที่นี่บริษัทของผมจริงๆแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็สำคัญอยู่นะแต่คุณทำมันสำคัญยิ่งกว่าถ้าผมจะให้คนที่ไร้จิตสำนึกอย่างคุณมาเป็นหัวหน้าแผนกต่อแล้วก็บริษัทคงพังแน่ๆบอสคะแต่ทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติฉันเลยนะคะให้เกียรติหรอถ้าคุณอยากให้คนอื่นให้เกียรติคุณต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นก่อนผมให้ฝ่ายบัญชีเคลียร์เรื่องเงินเดือนให้คุณแล้วเชิญไม่อยู่ก็ได้บริษัทน้องเน่าแบบนี้ฉันจะฟ้องกรมแรงงานคอยดูคุณครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ทำให้บริษัทของเราสะอาดและน่าอยู่ดันไม่เป็นไรค่ะหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่างานสูงงานต่ำไม่มีการแบ่งชนชั้นจริงๆแล้วเรื่องการศึกษามันก็สำคัญอยู่นะแต่คุณทำมันสำคัญยิ่งกว่า